The Hare and the Tortoise. กระต่ายกับเต่า One day, the hare ridiculed the short legs and slowness of the tortoise. วันหนึ่งเจ้ากระต่ายล้อเลียนขาสั้นๆและความอุ้ยอ้ายของเจ้าเต่า The tortoise laughed and said, เจ้าเต่าหัวเราะและพูดว่า Though you are as swift as the wind, I will beat you in a race. แม้ว่าเจ้าจะเร็วดั่งลมแต่ข้าจะเอาชนะเจ้าในการแข่งวิ่ง The hare thought that it was impossible, so he agreed to the dare. เจ้ากระต่ายคิดว่าสิ่งที่เจ้าเต่าพูดเป็นไปไม่ได้จึงรับคำท้า On the day of the race, they took off together. เมื่อถึงวันแข่งทั้งคู่ออกตัวพร้อมกันThe hare easily took the lead while the tortoise tried to walk as fast as he could. เจ้ากระต่ายวิ่งนำไปก่อนอย่างง่ายดายในขณะที่เจ้าเต่าพยายามเดินให้เร็วที่สุด No matter how tired the tortoise became, he never once stopped to rest. แม้เหนื่อยเพียงใดก็ไม่หยุดพักสักครั้งUnlike the hare, who when saw that the tortoise was so far away from him, decided to lay down by the roadside and fell fast asleep. ต่างจากเจ้ากระต่ายที่เมื่อเห็นว่าเจ้าเต่าอยู่ห่างจากมันมากก็ตัดสินใจนอนพักข้างทางและพลอยหลับไปอย่างรวดเร็ว At last, the hare woke upAnd did not see the tortoise anywhere, so he ran as fast as he could. ในที่สุดเจ้ากระต่ายก็ตื่นขึ้นและไม่เห็นเจ้าเต่าที่ไหนเลยจึงรีบวิ่งสุดแรงเกิด But as he approached the goal, he saw that the tortoise was already there and was comfortably sleeping after winning the race.แต่ขณะที่มันเข้าใกล้เส้นชัยมันก็เห็นว่าเจ้าเต่าถึงเส้นชัยเรียบร้อยแล้วและกำลังนอนหลับอย่างสบายหลังจากชนะการแข่งขัน Moral of the story: Where there's a will, there's a way. นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น